One Punch Man บัตรที่ 144.2 Silver Fang สยบ2ภัยพิบัติระดับมังกรตามหน้าปกเลยครับคลิปนี้จะเป็นการรีบเล่าให้เพื่อนฟังก็จะเป็นการพูดคุยกันก่อนนะครับหลังจากการอ่านตอนที่ 144.2 ผมใช้คำว่า 44.2 นะครับเพราะว่าตอนที่แล้วก็มีหน้าปกในตอนที่ 144เช่นเดียวกันตรงนี้ผมก็งงและไม่มีคำตอบให้เพื่อนๆครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นภาพของซิลเวอร์แฟงที่อยู่ในโหมดของการเอาจริงเอาจังและหมัดใส่น้ำทลายหินวันพันแมนหมัดที่144ซิลเวอร์แฟงเนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันภาพโดยอาจารย์มุรตะภาพแรกที่พวกเราเห็นนะครับนั่นก็จะเป็นการช่วยเหลือกันของเหล่าฮีโร่คลาส A หรือฮีโร่คนอื่นๆที่เข้ามาในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แต่ภาพไคลแม็กในหน้านี้ก็จะเป็นภาพของแท้งท็อปเกิร์ลที่กำลังช่วยเหลือผู้ชายคนนึงอยู่ดูหน้าตาของเขานั้นฟินเหลือเกินครับและเสื้อของแท้งท็อปเกิร์ลก็หลุดออกมันขาดออกทำให้เธอนั้นเซ็กซี่ยิ่งกว่าเดิมทำให้แท้งท็อปคนอื่นๆเนี่ยหันไปมองเลยครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าศาสตราจารย์แท้งท็อปเนี่ยถึงกับขยับแว่นเลยทีเดียวแล้วก็พูดออกมานิดหน่อยครับว่าโอ้นั่นบักแตงโมนี่หนออันนี้ผมหยอกครับความจริงศาสตราจารย์แท้งท็อปนั้นได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะที่เธอเนี่ยเสื้อขาดแต่แท้งท็อปที่อยู่ข้างหลังของศาสตราจารย์แท้งท็อปก็ถามว่าจริงหรือเปล่าเป็นหัวจริงหรือเปล่าณตอนนี้ผมรู้สึกว่าศาสตราจารย์แท้งท็อปนี่ตัวดีเหลือเกินครับแม่น่าจะลามกใช่ย่อยและในเวลาที่ทุกคนกำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่นั้นหมู่เทพที่โดนเหวี่ยงออกมาก็ลอยติ้วหมุนมาครับเมื่อถึงบริเวณที่ปลอดภัยแล้วหมู่เทพก็คลายทุกคนออกมาจากท้องของตัวเองก็จะเป็นเหล่าฮีโร่คลาส A ลูกศิษย์ของอะตอมิกซามูไรแล้วก็ทีมหน่วยรบพิเศษครับเมื่อทำการคลายทุกคนออกมาแล้วหมู่เทพก็รีบตะโกนบอกหน่วยแพทย์ให้มาช่วยชายคนนึงเพราะว่าได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสชายคนนี้ดิ้นอย่างทุรนทุรายครับเมื่อหมู่เทพเข้าไปดูใกล้ๆชายคนนี้ก็ถีบไปที่ยอดหน้าของหมู่เทพพร้อมกับถามหมู่เทพไปว่าทำไมไม่รีบช่วยเขาให้เร็วกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับทางด้านของหมูเทพเนี่ยได้นำแขนของเขาที่ขาดออกไปเนี่ยมาด้วยครับหวังว่ามันจะต่อได้และในช่วงเวลาเดียวกันมูแมงไรเดอร์ก็วิ่งเข้ามาถามสถานการณ์ที่อยู่ข้างในว่าเป็นอย่างไรบ้างทางด้านของหมูเทพก็ตอบไปว่ากำลังต่อสู้อยู่กับพวกบอสอยู่และก็ยังบอกไปว่าการต่อสู้ของแท้งท็อปนั้นมันทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะชนะส่วนมูแมงไรเดอร์ที่ได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นอันมากรวมถึงกลุ่มแท้งท็อปคนอื่นๆด้วยครับแต่ณตอนนี้ผมมองแค่แท้งท็อปเกิร์ลเท่านั้นน่ารักนะในตอนนี้รวมถึงเธอตอนนี้เสื้อขาดด้วยยิ่งน่ารักไปกันใหญ่เลยครับถึงแม้ว่าจะพูดว่าสถานการณ์ณตอนนี้มันดีแต่ในใจของหมูเทพนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าสถานการณ์นั้นมันยากและแย่แล้วณตอนนี้แท้งท็อปและทัตสึมากิกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและหมูเทพก็ยังบอกว่าแท้งท็อปมาสเตอร์ได้ฝากข้อความมาด้วยเราจะชนะนั่นเป็นเสียงของแท้งท็อปมาสเตอร์เมื่อกลุ่มแท้งท็อปทุกคนได้ยินรวมถึงมูแมงไรเดอร์ที่ได้ยินคำพูดนี้ก็พากันรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาทันทีพร้อมที่จะต่อสู้ต่อจากคำพูดเล็กๆน้อยๆของแท้งท็อปมาสเตอร์ของพวกเขาส่วนทางด้านของหมูเทพก็รีบกลับไปยังสนามรบเพื่อจะช่วยฮีโร่คลาสเอสคนอื่นๆก่อนที่หมูเทพจะไปและเข้าสู่สนามรบหมูเทพก็แวบคิดถึงอะไรบางอย่างนั่นคือคำทำนายแต่ไม่มั่นใจครับว่ามันหมายถึงอะไรทางด้านของจักรพรรดิหน้าปวกและกรรมที่จัดการกับแท้งท็อปมาสเตอร์ได้แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงฮัตสึมากิที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่หน้าตาของจักรพรรดิหน้าปวกเมื่อมาถึงฮัตสึมากิน้ำลายของมันก็เริ่มไหลคล้ายๆกับว่ากำลังคิดอะไรไม่ดีบางอย่างและมันก็ยื้อมือไปใต้กระโปรงของทัตสึมากิพร้อมกับพูดออกมาว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะฉันสงสัยมานานแล้วว่าเธอใส่กางเกงในหรือเปล่าจักรพรรดิหน้าปวกนอกจากที่มีจิตใจอมหิตเหมือนกับโรคจิตที่ชอบฆ่าคนแล้วก็ยังมีความโรคจิตเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับจะเปิดใต้กระโปรงของฮัตสึมากิตรงนี้ผมสนับสนุนนิดหน่อยครับก็อยากจะเห็นนิดหน่อยอยากจะได้คำตอบเหมือนกันแต่ในช่วงเวลานั่นเองก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับจู่โจมแบบกระทันหันการมาของเขานั้นสามารถจัดการกับกรรมได้ทันทีและช่วยแทงท็อปมาสเตอร์ที่อยู่ในท้องของกรรมออกมาได้ตอนนี้ร่างของกรรมแทบจะเละไปเลยครับจากวิชาศิลปะการต่อสู้ของเขาก็คือซิลเวอร์แฟงโคตรโหดโคตรอลังการซิลเวอร์แฟงไม่ได้มาคนเดียวมีจีนอสตามเข้ามาด้วยและจีนอสก็สนับสนุนโจมตีใส่กรรมซ้ำเป็นรอบ2 สถานการณ์ณตอน
อนนี้เป็นฝ่ายฮีโร่บ้างที่ลุมอัดกระหน่ำใส่พวกมนุษย์ประหลาดเมื่อกำโจจัดการไปแล้วซิลเวอร์แฟงก็จะนำร่างของทั้งท็อปมาสเตอร์หนีแต่จักรพรรดิหน้าปวกก็เข้ามาขวางหน้าเอาไว้และทำการโจมตีใส่ซิลเวอร์แฟงทันทีทางด้านของซิลเวอร์แฟงที่กำลังแบกร่างของทั้งท็อปมาสเตอร์อยู่นั้นก็ใช้ศิลปะการต่อสู้ของตัวเองป้องกันการโจมตีของจักรพรรดิหน้าปวกเอาไว้แถมยังทำให้หมัดของจักรพรรดิหน้าปวกนั้นวกไปโจมตีที่หน้าของตัวมันเองการมาของซิลเวอร์แฟงนั้นมาแค่แป๊บเดียวครับแต่สามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรได้ถึง2ตัวพร้อมกันอย่างรวดเร็วและหลังจากนั้นซิลเวอร์แฟงก็ดูอาการของแทงท็อปมาสเตอร์ซิลเวอร์แฟงเนี่ยได้อุทานขึ้นมาเล็กน้อยครับว่าภาพของมันนั้นสยดสยองซะเหลือเกินสถานการณ์ณตอนนี้ไม่ดีแล้วสำหรับแทงท็อปมาสเตอร์หัวใจของแทงท็อปมาสเตอร์นั้นหยุดเต้นไปแล้วทางด้านของจีนอตที่ได้ยินดังนั้นก็รีบเข้ามาทันทีและจะใช้พลังงานการช็อตไฟฟ้าของตัวเองเข้าไปช่วยเหลือแทงท็อปมาสเตอร์แต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่าซิลเวอร์แฟงนั้นใช้หลังมือตบไปที่หน้าอกของแทงท็อปมาสเตอร์และทำให้แทงท็อปมาสเตอร์หัวใจเต้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเมื่อแทงท็อปมาสเตอร์ฟื้นขึ้นมาสติก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็พูดออกมางึมงำเล็กน้อยครับส่วนซิลเวอร์แฟงนั้นก็พยายามจะฟังแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะหูไม่ค่อยดีอยู่แล้วอันนี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆจะเป็นโจ๊กของอาจารย์วันครับถ้าหากเป็นคนอื่นคงได้ยินครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นตะแก่ซิลเวอร์แฟงที่อายุ82ปีแถมแทงท็อปมาสเตอร์ก็ยังพูดค่อยซะเหลือเกินเอาเป็นว่าฟังไม่รู้เรื่องครับสุดท้ายซิลเวอร์แฟงก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปส่งให้ทีมแพทย์น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วครับการคุยกันอยู่นานนั้นมาทำให้จักรพรรดิหน้าปวกฟื้นคืนพลังกลับมาอีกครั้งนึงและมันก็กระโจมมาที่ต่อหน้าของทุกคนพร้อมที่จะโจมตีและต่อสู้กันอีกครั้งนึงส่วนทางด้านกัมก็ฟื้นฟูพลังกลับคืนมาเหมือนกันครับร่างกายของมันราวกับว่าไม่ได้โดนโจมตีเลยและก็พุ่งเข้ามาจัดการกับจีนอตทีเถอะจีนอตนั้นต้องฝืนพลังเพราะว่ากัมนั้นกำลังจะกินจีนอตแล้วครับส่วนทางด้านของซิลเวอร์แฟงณตอนนี้ก็ประจันหน้าอยู่กับจักรพรรดิหน้าปวกตัวต่อตัวซิลเวอร์แฟงเนี่ยก็บอกกับจักรพรรดิหน้าปวกไปว่าวิชาหมัดสายน้ำทลายหินของเขานั้นคือวิชาป้องกันที่ดีที่สุดไม่ว่าจะโจมตีแม่อย่างไรก็ไร้ผลจากหมัดสายน้ำทลายหินของเขาแต่จักรพรรดิหน้าปวกก็ไม่ได้สนใจอะไรพร้อมกับง้างหมัดเพื่อจะโจมตีใส่ซิลเวอร์แฟงแบบเต็มที่ร่างกายของมันขยายใหญ่ขึ้นและหมัดของมันนั้นหนักขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนทางด้านซิลเวอร์แฟงนั้นก็ยืนตั้งรับไม่ได้ขยับหนีไปไหนหมัดท่าไม้ตายของจักรพรรดิหน้าปวกกำลังพุ่งตรงไปที่ซิลเวอร์แฟงและซิลเวอร์แฟงนั้นตอนนี้ก็นิ่งพร้อมที่จะตั้งรับหมัดขนาดใหญ่ของจักรพรรดิหน้าปวกและในช่วงเวลาพริบตาเดียวเท่านั้นหมัดของจักรพรรดิหน้าปวกก็พุ่งตรงไปที่กัปทันทีและกัปนั้นก็ถือกับกระอักเลยทีเดียวทำให้จีนอตที่ติดอยู่ในปากของกัปถูกคายออกมาในจังหวะนี้และในช่วงเวลาเดียวกันซิลเวอร์แฟงก็เริ่มการโจมตีใส่จักรพรรดิหน้าปวกแบบไม่ยั้งด้วยหมัดสายน้ำทลายหินแบบรัวแบบสะใจและในช่วงเวลานี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าหมัดสายน้ำพลังหินของซิลเวอร์แฟงนั้นมันเก่งขนาดไหนแล้วก็แสดงให้เห็นว่าฮีโร่คลาส S ลำดับที่3นั้นไม่ใช่กระจอกง่อยๆครับเขานั้นมีพลังที่โคตรจะอลังการงานสร้างอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โหดถึงแม้ว่าจะไม่ได้โจมตีอย่างหนักดวงก็ตามแต่ศิลปะการต่อสู้ของเขานั้นมันถือว่าสุดยอดครับนี่มันอาจจะเป็นการปูบทไปให้กาโร่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ากาโร่ก็เป็นผู้ใช้หมัดสายน้ำทลายหินเช่นเดียวกับซิลเวอร์แฟงแถมยังมีร่างมนุษย์ประหลาดอีกกาโร่น่าจะโหดเช่นเดียวกันครับและซิลเวอร์แฟงนั้นก็สามารถจัดการกับจักรพรรดิหน้าปวกได้อย่างง่ายดายจากการตั้งรับและสวนกลับจักรพรรดิหน้าปวกนั้นพลาดท่ากระเด็นไปใกล้ๆกับกัปกัปเนี่ยกินไม่เลือกเลยครับแล้วก็กินร่างของจักรพรรดิหน้าปวกเข้าไปแบบเต็มๆมนุษย์ประหลาดกินกันเองครับและซิลเวอร์แฟงก็อุ้มร่างของแทงท็อปมาสเตอร์ออกมาจากสนามรบส่วนทางด้านจีนอตเนี่ยดีหน่อยครับได้อุ้มร่างของทัตสึมุกิที่รักของผมออกมาด้วยซิลเวอร์แฟงเมื่อได้เห็นร่างของแทงท็อปมาสเตอร์ที่เกินจะเยียวยาก็ได้นึกถึงคนนึงเพราะว่าเขานั้นจะต้องพึ่งพาความสามารถของคนนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าซิลเวอร์แฟงจะไม่ถูกชะโลกับคนนี้เช่นเดียวกันซิลเวอร์แฟงเนี่ยเชื่อมั่นว่าคนนี้จะสามารถรักษาแทงท็อปมาสเตอร์ได้ครับผมโอ้โหสภาพของแทงท็อปมาสเตอร์ตอนนี้ก็คงเป็นคนนี้แหละมั้งที่จะรักษาเขาได้เพราะว่าการแพทย์ก็คงรักษาไม่ได้แล้วครับร่างกายแหลกละเอียดเหลือเกินกระดูกหักแทบทุกส่วนทางด้านของจีนอตก็ได้นึกถึงการต่อสู้ของตัวเองที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดความแข็งแกร่งอย่างที่อาจารย์ไซตามะเคยบอกไว้และจีนอตก็ไม่อยากจะเป็นภาระของใครทางด้านมนุษย์ประหลาดกัมก็มีปฏิกิริยาแปลกๆหลังจากกินจักรพรรดิหน้าปวกไปแล้วเหมือนกับว่าจักรพรรดิหน้าปวกก็ยังไม่ตายที่อยู่ในท้องของมันณช่วงเวลานี้ก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกร2ตัวเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและแล้วชัยชนะก็เป็นของจักรพรรดิหน้าปวกร่างกายของมันนั้นอาจจะโดนกดจากกัมครับและทำให้ร่างกายสภาพของมันนั้นน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าเดิมและกลายเป็นร่างใหม่ของจักรพรรดิหน้าปวกร่างนี้สยดสยองยิ่งกว่าเดิมหลายเท่านักและในตอนนี้มันก็จบเพียงเท่านี้ครับจบที่ร่างใหม่ของจักรพรรดิหน้าปวกสุดยอดอลังการงานสร้างสุดยอดน่าสยดสยองร่างเดิมเนี่ยว่าสยดสยองว่าน่าเกลียดแล้วครับร่างใหม่น่าเกลียดกว่าเดิม
เมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้แสดงว่าเพื่อนๆฟังจบแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันครับว่าคิดเห็นอย่างไรถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรก็พิมพ์คำว่าบวกก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยเอาเป็นว่าคลิปนี้มันยาวออกมากๆร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่ AR Sport รักทุกคนรักมากๆครับ